3 1 2 3 4 5อีก5คำถามครับคำถามที่6ถ้าอยากฮีลใจคนที่เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่น้องเนลอยากให้กำลังใจเขายังไงบ้างคะจากฟาฟาอยากฮีลใจคนที่เจ็บแค่ไหนก็ยังรักอยู่อยากให้กำลังใจยังไงบ้างล่ะครับก็ถ้าเรามีความสุขที่จะได้อยู่ตรงนั้นก็จะรักเขาต่อไปก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเจ็บมากๆเจ็บมากๆแล้วมันทำให้ตัวเองแบบเจ็บต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยออกมาดีกว่าครับ Whoa. ไม่ต้องไปรักแล้วก็ได้ไม่ต้องไปรักแล้วก็ได้หาคนอื่นกันดีกว่าครับต่อไปครับก็หากน้องนุ่นิวมีรักที่เจ็บปวดตามเพลงโอ้ยมีวิธี move on ยังไงคะจากนันทิการไอซ์ที่ move on ล่ะครับ move on ยังไงก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ครับว่าเราพร้อมที่จะเจ็บเพื่อใครสักคนคนนั้นหรือเปล่าครับใช่ก็ถ้าเกิดว่าเราพร้อมที่จะเจ็บเนี่ยก็ไม่ move หรอกครับแต่ถ้าเราไม่พร้อมที่จะเจ็บแล้วก็ออกมาครับออกมาจากสถานการณ์ตรงนั้นออกมาจากเขาครับทำไงก็ได้ให้เราไม่นึกถึงเขาครับที่8ครับน้องนิวมีวิธีดูแลเสียงตัวเองอย่างไรคะจากอรดาสุขไม่ออกครับครับก็ดูแลเสียงตัวเองยังไงล่ะครับก็อย่างดูแลยังไงจริงๆผมไม่ได้ค่อยดูไม่ค่อยได้ดูแลเลยเท่าไหร่เลยยังดูแลเสียงตัวเองไม่ค่อยเก่งเลยครับเพราะปกติก็ชอบร้องเพลงเสียงดังชอบวอยวายมากๆเลยครับแบบชอบกรีดเล่นๆด้วยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ารู้ว่าตัวเองมีงานร้องเพลงจริงผมจะตื่นมาทานไม่ทานน้ำเย็นครับจะทานน้ำอุ่นทานน้ำอุ่นตลอดเลยครับแล้วก็จะวอร์มเสียงด้วยวอร์มเสียงก่อนให้เราพร้อมสำหรับงานร้องเพลงในวันนั้นครับแต่ก็อยากจะดูแลเสียงตัวเองให้ดีๆนะครับน้องนุ่นนิวชอบท่อนไหนของเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักเธอมากที่สุดจากยานีครับคุณยานีชอบท่อนไหนมากที่สุดล่ะครับก็คงเป็นท่อนฮุกแหละครับทั้งฮุกเลยต่อให้เจอกันไหนก็ยังรักเธอไม่เคยลืมให้จากหัวใจไม่วันไหนวันนี้รักกันไม่ได้ ความหมายดีมากๆเลยครับจริงๆก็ดีทั้งเพลงนะครับเพราะว่าพี่หนึ่งนรงวิทย์แต่งดีมากๆเลยครับเอาท่อนฮุกทั้งท่อนเลยแล้วกันครับแบบเราเจ็บแค่ไหนเราก็ยังรักเขาอยู่ครับประโยคแรกมาก็จุกแล้วคำถามที่10ตอนที่ร้องเพลงเจ็บแค่ไหนก็ยังรักกำลังคิดถึงอะไรอยู่หรือคะก็คิดถึงว่าเรารักคนคนนึงแล้วเราอกหักหรือว่ามันมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถรักเขาได้แบบไม่สิใช่นึกถึงเรื่องนั้นดีกว่าครับมีอุปสรรคอะไรสักอย่างที่ทำให้เรารักเขาไม่ได้ไปเวนั้นมาซะมากกว่าครับใช่ไปแนวแบบเศร้าๆหน่อยเราจะได้มีฟีลลิ่งครับเอ๊ะลองดูแป๊บนึงผมจะหลงคีย์ไว้เดี๋ยวฟังเสียงเนี่ย